นี่มาเพิ่มใจความครูจะแนะนำให้พวกหลานจดใจความของบทที่40ให้แล้วและให้พวกหลานพากันแก้เรียกบ้านแก้บททุกข์ทัศน์เมื่อสมครูทั้ง2ข้อในมื้อวันจันทร์คือข้อที่1จงเปลี่ยนหัวหน่วยต่อไปนี้ตัวอย่างเปลี่ยนจาก1กิโลกรัมเป็นกรัม1กิโลกรัมจะเท่ากับ 1,000 กรัมและ 1,000 กรัมจะเท่ากับ1กิโลกรัมในการแจกหน่วยเปลี่ยนหน่วยก็คือการกับการเปลี่ยนกิโลเมตรเป็นเมตรเปลี่ยนแบบเดียวกันเนาะและข้อที่2ก็จะเป็นในโจทย์ยุ่งสีดาอยากสั่งลูกน้อยของเพิ่นพ่อเพิ่นในอุ้มเอาลูกขึ้นสั่งพ่อได้ลูกพร้อมกันซึ่งมาเพิ่นสั่งพ่อกับลูกพร้อมกันเด้อทั้ง2คนได้82กิโลกรัมเพิ่นสั่งเพิ่นเองได้76กิโลกรัมลูกซาดีก็เฮ็ดทํานองเดียวกันลูกซาดีได้ลูกสั่งได้73กิโลกรัมลูกซาดีสั่งเพิ่นเองจะได้อยู่65กิโลกรัมในนี้คำถามจะมีอยู่2ข้อเนาะคืออันที่1จงคิดได้น้ำหนักของแอน้อยแต่ละคนที่2แอน้อยของลูกใดมีน้ำหนักหลายกว่าเฮ็ดร้านเนี่ยออกมาเนาะให้คิดได้ว่าน้ำหนักของแอน้อยแต่ละคนนักเท่าไหร่และแอน้อยของลูกใดมีน้ำหนักหลายกว่ากันให้พวกหลานอ่านคำถามดีๆเนาะเลยจนถามว่าอ่านกันแล้วบ่เข้าใจให้พวกหลานอ่านได้หลายเทื่อหน่อยสุดให้อ่าน3ครั้งจึงตอบเนาะถามบ่เข้าใจให้พวกหลานส่งมาหาสาวครูเดี๋ยวครูจะให้คำปรึกษาเพิ่มเติมและท้ายสุดนี้ให้พวกนานรักษาสุขภาพตั้งใจเรียนฟังความพ่อแม่อยู่เพื่อนเฮ็ดเรียกว่ามาส่งครูจดบทเรียนให้ครบสาวครูช่วยพวกหลานทุกคนเด้อ